บางคนไม่โลภของใครไม่พยาบาทใครแต่ว่ามาตกเข้าอันที่สามนี่คือมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบนะมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบซึ่งภาษาพระใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบหรืออย่างที่อาตมาใช้มาตั้งแต่ทีแรกว่าวินิจฉัยมันเสียนั่นแหละความคิดเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยแล้วทีนี้เรื่องที่น่าตระหนกตกใจที่สุดเลยคือไอ้คนเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคิดผิดได้เหมือนกันคิดเลขผิดคิดเลขผิดหรือทำงานบางสิ่งบางอย่างมันผิดอันดับผิดเวลาของมันอันนี้ยังไม่น่ากลัวแต่ว่ามีไอ้ความคิดผิดผิดที่น่ากลัวอยู่ซึ่งทางพระเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือความคิดในเรื่องศีลธรรมนะมีความคิดทางลึกเรื่องศีลธรรมเนี่ยผิดผิดไปซึ่งเราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยแล้วเรื่องที่ศีลธรรมที่ว่าผิดผิดไปเนี่ยเป็นความผิดขั้นรุนแรงเลยเชียวซึ่งมันจะทำให้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้ามีความคิดเห็นทางด้านศีลธรรมชนิดนี้ผิดแล้วแล้วก็ต่อไปข้างหน้าความคิดเห็นทางด้านศีลธรรมอื่นๆจะพลอยผิดตลอดไปหมดด้วยเลยน่ะไอความคิดทางด้านศีลธรรมที่ผิดไปเนี่ยมีอยู่8เรื่องด้วยกันซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนี้แล้วให้รีบแก้ไขทีเดียวเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยคือมีความคิดเห็นผิดไปว่าหรือปฏิเสธไปเลยว่าการทำทานเนี่ยไม่ดีการทำทานนี่ไม่ดีไม่ควรทำนี่ปฏิเสธการทำทานลงไปอย่างนี้นะพอมีความคิดผิดไปอย่างนี้ซะแล้วก็นี่อนาคตนี่แทบจะดับวูบไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะที่จริงแล้วนี่ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเราโตมาได้ด้วยทานนะเมื่อวันที่เราคลอดออกจากครรภ์มารดาของเราถ้าคุณแม่ไม่ป้อนนมให้เราไม่ให้นมเป็นทานตายไปในวันนั้นนะหรือพยาบาลแพทย์ที่ทำคลอดเราแหมไม่มีเมตตาธรรมปล่อยเราทิ้งคว่างๆตายตั้งแต่วันคลอดแล้วหรือโตขึ้นมาพี่ป้าน้าอามาช่วยกันดูแลป่านนี้รถทับตายตกน้ำตายโอ้ยตายกันไปนานแล้วได้คนโน้นนิดคนนี้หน่อยประคับประคองโดยเอาข้าวปลาอาหารเป็นทานมั่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้เป็นทานมั่งเอาความรู้ให้แก่เราเป็นทานมั่งแม้ที่สุดให้อภัยทานเราเมื่อเราทำความผิดทำให้เราโตขึ้นมาได้จนทุกวันเนี่ยหรือแต่งงานมาแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วต้องทำทานไหมทำสามีหาได้ไม่ปันให้ภรรยาใช้ภรรยาหาได้ไม่เคยปันให้สามีใช้ไม่เกิน7วันหลักเอาซี่โครงเด็บข้างฝากันมั่งแหละมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีทานมั่งไม่งั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้ที่สุดศาลาที่เรานั่งฟังเทศอยู่นี่เขาทำทานมันนะและอาตมาเองที่นั่งเทศอยู่นี่ก็จะให้ความรู้เป็นทานอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครปฏิเสธว่าทานไม่ดีไม่ควรทำคนคนนั้นหมดคนไปซะแล้วนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอันที่สองที่จะต้องระวังอีกต่อไปอีกคือมีความเห็นผิดนะคนพาลนี่มีความเห็นผิดไปเลยว่าอันที่สองการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ไม่จำเป็นประการที่สามมีความเห็นผิดต่อไปว่าการต้อนรับการต้อนรับการปฏิสันถานนะการเชื้อเชิญบุคคลที่ดีๆมาบ้านของเรานี่ไม่จำเป็นอันนี้พลาดแล้วเพราะเมื่อกี้เราพูดแล้วไงว่าวินิจฉัยของเราเนี่ยมันได้มาจากไหนได้มาจากคนข้างเคียงหรือคนที่เราคบแล้วก็ได้มาจากการตรองของตัวเองเราปฏิเสธการต้อนรับแขกการที่คนมาถึงบ้านเราแล้วปฏิเสธการต้อนรับซะแล้วถ้าปฏิเสธงั้นแล้วเราจะทำยังไงล่ะคนดีๆมาถึงบ้านเราก็ปฏิเสธผลสุดท้ายความเห็นของเราที่มันผิดอยู่มันก็เลยผิดตลอดนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธการต้อนรับแขกเป็นอันขาดแต่แน่นอนให้รู้จักเลือกรับแขกที่ดีๆก็แล้วกันอันที่สี่ปฏิเสธต่อไปอีกว่ากรรมที่ทำแล้วไม่มีผลพูดง่ายๆปฏิเสธต่อการยอมรับรู้ว่าการที่คนเราทำความดีต้องได้ดีจริงนะทำชั่วต้องได้ชั่วจริงนะปฏิเสธซะแล้วปฏิเสธอย่างนี้คนคนนั้นคนพาลซะแล้วเพราะว่าชาตินี้จะทำอะไรก็ตามอำเภอใจประการที่5ปฏิเสธซะแล้วว่าโลกนี้โลกหน้าน่ะไม่มีหรอกโลกนี้โลกหน้าไม่มีพูดง่ายๆตายแล้วมันก็ศูนย์นะมันไม่เกิดอีกแล้วแหละคนประเภทนี้มีอยู่ในโลกพอใครไปปฏิเสธซะอย่างนี้มันจะทำให้เขาสาวไม่เจอว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยความประพฤติเราเป็นอย่างนี้หรือทำไมเนี่ยคนเราพอเกิดมามันจริงไม่เหมือนกันถ้าแต่ละคนเพิ่งเคยเกิดเป็นชาติแรกแล้วก็มันน่าจะเหมือนกันทุกคนแต่ว่าพอเกิดมาแล้วแม้แต่พี่น้องคลานตามกันมามันยังไม่เหมือนกันเลยอะไรอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าปฏิเสธเรื่องชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติที่แล้วหรือโลกนี้โลกหน้าโลกที่แล้วแล้วก็ปฏิเสธซะอย่างนี้เราจะหาคำตอบไม่ได้เราตัดทางตัวเองไปอย่าเพิ่งไปตัดสำหรับพวกเราที่นั่งอยู่นี่ใครบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ก็ไม่เชื่อชาติหน้าก็ไม่เชื่อชาติที่แล้วก็ไม่เชื่อขอให้สละความคิดเห็นผิดอันนี้ทิ้งเสียอย่าเพิ่งไม่เชื่อเลยอย่างมากก็เพียงแต่ว่าเอาล่ะอย่าไปปฏิเสธมันขอรับฟังไปก่อนแล้วจะไปหาข้อมูลต่อไปถ้าอย่างนี้ยังพอเอาตัวรอดถ้าปฏิเสธโครมลงไปเลยเอาตัวไม่รอดซะแล้วเพราะชาตินี้จะหาเหตุหาผลในสิ่งต่างๆหาไม่เจอประการที่6ปฏิเสธต่อไปอีกคนผ่านเพราะวินิจฉัยมันเสียปฏิเสธไปเลยว่าพ่อแม่ไม่มีคุณมันปฏิเสธได้เต็มปากเต็มคำเลยพ่อแม่ไม่เห็นมีคุณเลยมันถ้าอีกมีคุณกับพ่อแม่ทำไมว่างั้นก็คิดง่ายๆนี่ถ้าพ่อแม่ไม่มีมันเนี่ยป่านนี้เหงาตายไปแล้วมันเขาว่าเขามันไป นี่เพราะมีมันนะนี่นะได้มันเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนให้อุ้มให้ป้อนน้ำป้อนข้าวมาแต่เล็กเนี่ยเลยหายเหงาไม่งั้นเหงาตายไปแล้วน่าจะมาขอบคุณมันคนพวกนี้มีอยู่ในโลกปล่อยให้มันตายไปแต่ตัวพวกนี้นะก็มาถึงอันที่7คือปฏิเสธไปว่าสัตว์โลกที่เกิดในโอปปาติกะไม่มีจริงการเกิดของสัตว์โลกเนี่ยอย่างพวกเรานี่ก็เกิดโดยชนิดมีเกิดในครรภ์คือมีพ่อมีแม่แต่ว่ามีสัตว์โลกอยู่อีกประเภทหนึ่งเกิดโดยโอปปาติกะคือพอเกิดปุ๊บโตปั๊บเลยไม่ต้องมาป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมกันอีกละเกิดปุ๊บโตปั๊บอันนี้ได้แก่สัตว์อยู่สองประเภทด้วยกันพวกไหนคือพวกสัตว์นรกนี่พวกหนึ่งนะพวกตกนรกไปปั๊บเอ๊ะแล้วยมพบาลต้องป้อนนมไหมไม่ป้อน ป้อนตะพดนั่นแน่ไม่ป้อนเทวดายมพบาลไม่ป้อนนมมีแต่ตะพดมาป้อนให้นะคือพอโตแล้วเนี่ยพอตายปุ๊บพอละโลกแล้วตายปุ๊บพวกทำความชั่วลงนรกไปเองใครเป็นตัวนำให้เขาลงไปเขาไปเองเพราะใจเขามันรักอย่างนั้นตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์พอไปตกนรกปั๊บก็ไปเป็นสัตว์นรกเลยไม่ต้องค่อยๆโตทันทีหรือถ้าทำความดีไว้มากพอละโลกไปปั๊บไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็โตทันทีเพราะฉะนั้นโอ้ยเทวดาต้องมาป้อนนมไหมไม่ต้องอันนี้ไปด้วยกำลังบุญก็หลายคนสงสัยก็จะขอตอบซะวันนี้เลยคือสงสัยว่างี้หลวงพ่อได้รับคำถามอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อเวลาคนเราตายเนี่ยเวลาไปนรกนี่เพราะยมพบาลมาลากไปใช่ไหมหรือที่ไปสวรรค์เนี่ยเพราะพระอินทร์มาอุ้มเอาไปใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมันไปด้วยตัวของมันเองเหมือนอะไรเหมือนอย่างนี้สมมุติเรามีขวดเปล่ามาใบหนึ่งนะ
จับแมลงวันใส่ไปตวงจับผึ้งใส่มาตวงไว้ในขวดเดียวกันพอเราเปิดฝาจุกเปิดฝาขวดออกทั้งแมลงวันทั้งผึ้งแล้วมันก็บินออกพร้อมๆกันไปนั่นแหละทีแรกก็บินตีคู่กันไปเชียวบินเก่งทั้งคู่เนี่ยบินตีคู่กันไปเชียวผึ้งพอบินไปได้เดี๋ยวโน่นแวบขึ้นยอดไม้ไปแล้วไปหาดอกไม้หอมๆดมจะจำปีจำปากระดังงามาลีวันอะไรเขามันก็เลือกดมของมันไปแต่ไอ้เจ้าแมลงวันไม่งั้นที่แรกก็ตีคู่คุยกับผึ้งจ่อยจ่อยประเดี๋ยวเดียวจะพึ่งมาชมดอกไม้เพลินไอ้เจ้าแมลงวันก็ไปเลือกที่ชมของมันมั่งหลบแพรบไปไหนไม่กองขยะก็หลังส้วมแล้วนะมันไปของมันอย่างนั้นแหละถามว่าอะไรบังคับให้แมลงวันไปที่กองขยะไปที่หลังส้วมอะไรบังคับให้พึ่งไปที่ดอกไม้ไปหาน้ำหวานหาของหอมๆดมบอกว่าความเสพคุ้นของมันความเสพคุ้นของมันบังคับให้มันไปอย่างนั้นคนก็เหมือนกันคนชั่วเสพคุ้นต่อความชั่วความบาปถึงเวลาความชั่วก็ดึงมันลงไปลงนรกของมันไปคนดีสร้างบุญมาเยอะทั้งวันทั้งคืนตรึกตรองถึงความดีอยู่เรื่อยพอถึงเวลาละโลกความดีมันก็ดึงเอาไปเป็นเทวดาซะอย่างนั้นล่ะความเสพคุณของตัวเราเองมันดึงเราไปอย่างนั้นเหมือนอย่างความเสพคุณของผึ้งดึงผึ้งไปดมดอกไม้ความเสพคุณของแมลงวันดึงแมลงวันลงไปที่กองขยะลงไปที่หลังส้วมมันไปอย่างนี้ที่นี้อันที่8คนพาลปฏิเสธเลยว่าสมณะชีพราหมณ์เนี่ยที่สามารถทำกิเลสให้หมดไปได้เนี่ยไม่มีที่ไหนกิเลสหนาๆทั้งนั้นเหมือนใครก็เหมือนมันน่ะสิคือมันเองน่ะกิเลสท่วมหัวแล้วมันเลยไม่เชื่อว่าคนอื่นเนี่ยจะดีได้พูดง่ายๆมันปฏิเสธเลยพระพุทธเจ้าไม่มีจริงโกหกมาหลอกกัน มันว่าไปอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ซะแล้วคนพาลก็เลยเอาดีไม่ได้นี่ที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือตั้งแต่คิดละโมบโลภมาก 2. คิดพยาบาท 3. คิดเห็นผิดเป็นชอบแล้วเห็นผิดเป็นชอบที่สำคัญก็คือ8เรื่อง8ประการที่กล่าวมานี้ซึ่งถ้าใครขณะนี้นั่งอยู่บนศาลานี่ความคิดเห็นได้วิปริตไปครบแล้วทั้ง8ประการแล้วครับชาตินี้หลวงพ่อช่วยไม่ได้แล้วนะไอ้แต่คิดว่าจะเกาะจีวรหลวงพ่อไปด้วยก็สงสัยจีวรหลวงพ่อขาดเปล่าแล้วนะดึงไปด้วยไม่ได้แล้วอย่างนี้ละก็เพราะฉะนั้นให้ไปแก้ตัวซะนะลักษณะประการที่2ของคนพาลคือนะอันแรกนะชอบคิดชั่วต่ำเป็นปกติอันที่2ชอบพูดชั่วต่ำเป็นปกติที่เรียกว่าพูดชั่วต่ำเป็นปกติเป็นไงก็คือการพูด4ประการมีอะไรนึงบ้างล่ะ1นะชอบพูดเท็จหรือพูดโกหกชอบพูดเท็จชอบพูดโกหกนะวันไหนไม่ได้โกหกชาวบ้านโอ้ยท้องมันจะขึ้นตายเขาแหละหรือแม้ที่สุดบางคนเนี่ยหน้าตาก็ดีพูดก็เพราะแต่เจ้ากรรมจริงๆเชียวปากปราศัยน้ำใจเชือดคอพูดเพราะปากหวานแต่ใจเนี่ยคิดจะเชือดคอเราตลอดเวลาเลยก็จัดเป็นพูดเท็จเหมือนกันเพราะมันไม่ตรงกับความจริงปากกับใจมันไม่ตรงกันอันที่สองชอบพูดยุยงหรือชอบพูดส่อเสียดเป็นไงล่ะเอาความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเอาความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ผลสุดท้ายเขาทะเลาะกันเขาแตกกันจนได้แม้เรื่องที่พูดนั้นนะมันเป็นจะเป็นความจริงก็ตามเถอะแต่มันจะทำให้คนแตกกันซะแล้วแล้วก็อย่าไปพูดมาเลยไม่เอาแต่ว่าคนผ่านชอบได้นินทาเขาหน่อยแล้วมันปาก
อันที่สามชอบพูดคำหยาบนะพูดคำหยาบก็มาอันที่สี่พูดเพ้อเจ้อ ชอบพูดเพ้อเจ้อนะพูดเพ้อเจ้อเนี่ยลักษณะพูดเพ้อเจ้อเนี่ยคือพูดง่ายอยากจะพูดแล้วก็พูด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 มันไปจริงมั่งโกหกมั่งก็ว่ากันเรื่อยไปเรื่องขี่หมูลาขี่หมาแห้งเมื่อร้อยปีแล้วมันก็ยังขนเอามาพูดกันไม่เห็นจะได้เกิดประโยชน์อะไรเหมือนใครเหมือนไอ้ขี้เมานั่งล้อมโต๊ะกันกินเหล้าพอกินแล้วก็เล่าเรื่องกินเหล้าแล้วเล่าเรื่องยิ่งเล่าเรื่องยิ่งเปลืองเหล้าโม้ไปหัวค่ำยันสว่างไม่มีจริงเลยเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆนะไปเอานิทานสัปปดีสิประดนมาเล่ากันมั่งเอาไปเรื่องผัวคนโน้นเมียคนนี้สะใภ้คนโน้นมานินทากันมั่งไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเชียวไอ้ที่เรื่องของมันเขาจะวิจารณ์แบบเขาว่าตัวมันเป็นยังไงให้ฟังเนี่ยไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องที่นี้เรื่องที่คนพาลเนี่ยชอบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยที่เห็นง่ายๆเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องพอไปได้ยินไอ้สี่เรื่องต่อไปนี้แล้วก็รีบหนีเถอะรู้ว่าไอ้เนี่ยคนพาลจะไปเข้าใกล้มันเรื่องที่เขาชอบเพ้อเจ้อมีอยู่สี่เรื่องอะไรมั่งหนึ่งชอบเผยโทษของคนอื่นพูดง่ายๆนิทาชาวบ้านนั่นแหละชอบเผยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีใครถามไม่มีใครถามหรอกเข้ามากระซิบเฉละไอ้นั่นมันยังงั้นไอ้นี่มันยังงี้เข้ามากระซิบกระซาบชอบเผยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีใครถามแล้วก็ถ้ามีใครถามขยายความแบบพิสดารยิ่งขึ้นไปอีกซ้ำเติมส่งมันไปเลยนี่ลักษณะอันแรกของชอบพูดเพ้อเจ้อของคนพาลอันที่สองไม่ชอบเผยความดีของคนอื่นนะทีแรกน่ะชอบเผยความชั่วของเขาแม้ไม่มีใครถามอันที่สองไม่ชอบเผยความดีของคนอื่นแม้มีใครถามก็กลบเกลื่อนหรือพูดอ้อมอ้อมแอมแอมซะมันเป็นอย่างนี้ปิดความดีของคนอื่นซะความชั่วโคนธนาเข้าไปมีนิดก็ขยายความพิสดารยิ่งยิ่งขึ้นไปอันที่สามชอบอวดนะชอบอวดความดีของตนแม้ไม่มีใครถามโอ้ยไปทำความดีมาสักนิดนึงให้น้ำเขากินให้น้ำกับคนเดินทางมาไปถ้วยนะแบบคุยแท้เป็นไงโอ้ยฉันละใจบุญน้ำนี่เป็นองค์องเป็นคันรถคันรถฉันแจกซะละทั่วเชียวปลาหรอกเคยให้กินน้ำติดก้นแก้วอยู่หน่อยเดียวครั้งเดียวละชอบอวดความดีของตนเองแม้ไม่มีใครถามถ้าใครถามก็ขยายความให้พิสดารยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเขาแหละรู้ว่าเธอนั่นละคนผ่านแล้วก็อันที่สี่ไม่ยอมเผยโทษของตนเองแม้ถูกถามก็กลบเกลื่อนเตะลูกออกซะอย่างนั้นแหละไม่รู้ไม่ชี้อาจารย์ถามไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยกลบเกลื่อนส่งไปเลยนี่คือลักษณะของพูดเพ้อเจ้อซึ่งคนพาลชอบพูดกันทีนี้อันแรกนะชอบคิดชั่วต่ำเป็นปกติอันที่สองชอบพูดชั่วต่ำเป็นปกติอันที่สามชอบทำชั่วต่ำเป็นปกติชอบทำชั่วต่ำเป็นปกตินะมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งแล้วนะชอบฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สามชอบผิดลูกเมียเขาก็มีอยู่สามประการเลยกันตกลงถ้าจะกล่าวโดยสรุปลักษณะของคนพาลคือคิดชั่วนะ
คิดชั่ว3พูดชั่ว4เป็น7ละทำชั่วอีก3ก็เป็น10ทั้ง10ประการนี้โบราณหรือทางธรรมะเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการอกุศลกรรมบท10ประการอกุศลกรรมบท10ประการคือลักษณะคนพาลจะมีลักษณะว่ามีอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยติดเป็นสันดานเลยแก้กันไม่ตกเจ้านี่นี่หมายถึงพาลแท้ๆนี่เป็นอย่างนี้ถ้าจะสาวย้อนแล้วทำไมเป็นงี้ก็ย้อนกลับไปที่ว่าเออก็มาจากใจของมันไงล่ะใจเป็นไงใจมันไม่ตั้งมั่นอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็มาถึงหัวข้อที่5หัวข้อที่5โทษของมันก่อนโทษของความเป็นพาลเนี่ยไอ้การที่มีไอ้ความคิดวิปริตไปคำพูดที่มันวิปริตไปการกระทำที่มันวิปริตไปเนี่ยมันมีโทษมันมีความเสียหายแก่ตัวของตัวเองยังไงมั่งนะแก่ตัวเจ้าคนพาลเองเลยล่ะไม่ใช่แก่คนอื่นนะแก่ตัวมันเองเนี่ยเสียยังไงโทษของความเป็นพาลเนี่ยที่เกิดแก่ตัวของมันเองเนี่ยอันที่หนึ่งมันทำให้ตัวของมันเองนี่แหละมีวินิจฉัยผิดแล้วก็ก่อทุกข์ให้มันตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งชาตินะทำให้วินิจฉัยของมันเนี่ยมันผิดแล้วก็ก่อทุกข์ให้กับตัวเองนะตลอดทั้งปีทั้งชาติอันที่สองทำลายประโยชน์ของตนเองทั้งชาตินี้หรือบางทีเราก็ใช้ทั้งโลกนี้โลกหน้าประโยชน์ของตัวเองโลกนี้คืออะไรคือทำให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้มัวแต่คิดไอ้เรื่องร้ายๆพูดไอ้เรื่องร้ายๆทำไอ้เรื่องร้ายๆผลสุดท้ายเลยตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานกับเขาไม่ได้สักทีมีแต่หนี้มีแต่สินท่วมหัวไปแล้วไปอยู่ทำงานที่ไหน3วัน7วันเขาก็ไล่ออกไม่ไล่ออกเขาก็เชิญออกหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครไล่ออกไม่มีใครเขาเชิญออกหรอกแต่ว่าไปอยู่ท่ามกลางคนดีเขามันแสลงความดีคนพาลนี่มีลักษณะอย่างนั้นแสลงความดีเลยอยู่ไม่ได้แหมไอ้นั่นมันพูดเพราะนักฟังแล้วมันรำคาญอ้าวแล้วกันพูดเพราะๆฟังแล้วยังรำคาญเออเขายิ้มให้หน่อยแม่นี่เยาะเราทุกวันอ้าวแล้วกันเขายิ้มก็ว่าเขาเยาะเขาพูดเพราะๆก็บอกว่าเขาเย้ยเลยอยู่ไม่ได้ชาตินี้ไม่ต้องตั้งเนื้อตั้งตัวกันอันที่สองประโยชน์ชาติหน้าก็เสียไปเป็นไงล่ะนะคือประโยชน์ชาติหน้าก็เลยไม่ได้มีโอกาสสร้างสมบุญกุศลเอาไว้เผื่อชาติหน้าแล้วอันที่สามทำลายประโยชน์ของคนอื่นเขาด้วยเจ้าตัวพวกนี้อยู่ที่ไหนก็ทำความเดือดร้อนให้เขาที่นั่นแหละนะก็ดีกว่าทำลายประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยอันที่สี่ตัวเองก็เสียชื่อเสียชื่อถูกนินทาอันที่5ไม่มีคนเขาจะนับถืออันที่6นอกจากไม่นับถือแล้วเขาเกลียดชังเอาด้วยอันที่7โบราณใช้คำว่าหมดสิริมงคลคนที่มันหมดสิริมงคลแล้วนี่แปลกจริงๆเลยนะหมดสิริมงคลหมดสง่าราศีคนประเภทนี้เป็นไงแปลกจริงๆเหตุร้ายทั้งหลายจะไหลเข้ามาหาตัวฟังให้ดีนะคนที่ไม่มีมงคลเนี่ยคนที่หมดสิริเนี่ยหมดสง่าราศีมันหมดแล้วเนี่ยพอมันหมดอย่างนี้แล้วความร้ายทั้งหลายมันจะไหลเข้ามาหาตัวตั้งเป็นต้นว่าไอ้คนพาลทั้งหลายก็ชอบมาหามัน
นะพอเราเป็นคนเลวแล้วไอ้เจ้าตัวเลวๆทั้งหลายแล้วมันก็อุ้ยมันอยู่ถึงไหนถึงไหนอุตส่าห์มาหาเราด้นดันมาพันลี้นึกว่ามาหาใครมาหาเราด้นดันมาหาเรามาหาเราแล้วไม่มาหาเปล่าคนเลวๆน่ะแต่ละคนมาหาเรานี่มีคดีติดตัวมาทั้งนั้นแหละพอมาถึงเราเข้าเรามั่วสุมเข้าด้วยคดีต่างๆก็เลยเกิดขึ้นยังไม่พอคนหมดสิริมงคลแล้วไปอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องอยู่บ้านไหนบ้านนั้นอยู่ดีๆไฟก็ไหม้ขึ้นรถมีเพื่อนอาตมาอยู่คนหนึ่งนะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันแปลกจริงๆเจ้าคนนี้อาตมาไปซื้อมีดต่อตาต้นไม้เนี่ยซื้อมาใหม่ๆใช่ให้ยืมไปอาตมายังไม่ได้ใช้มันเอายืมไปสักชั่วโมงกลับมามีดหักมันไปต่อตาต้นไม้อีท่าไหนกันมีดหักเพราะมีดต่อตาต้นไม้ใช้สำหรับกรีดเปลือกไม้เท่านั้นเปลือกไม้สดๆด้วยมันไปกรีดหักเอ้าก็ไม่ว่ากันให้ยืมจักรยานไปขี่ไปกลางทางว่าขี่เอาขอยืมจักรยานไปเดี๋ยวน่าจะไปกินข้าวเอาสิมันขี่ไปกลางทางมันให้เจ้ากรรมจริงๆเลยล้อยางระเบิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะไรกันเนี่ยเอ้าก็ไม่ว่ามันก็ไม่เจอกันไปซะตั้งหลายปีก็วันนั้นเจอหน้าไปไหนมาก็ขึ้นไปอยู่ทางเชียงใหม่ไปทำอะไรมาบ้างไปเจอพรรคพวกไหมเจอไปเจอคนนั้นคนนั้นไปทำอะไรเข้าบ้างล่ะแหมไปเจอไอ้คนนั้นน่ะมันให้ช่วยขับแท็กเตอร์แปลกจริงๆเป็นไงขับไปได้ยังไม่ถึง100เมตรเลยยางแท็กเตอร์ระเบิดได้ก็เก่งนะมึงนะโทษแท็กเตอร์ใหม่ๆยางระเบิดได้เอาก็มันสิเสร็จแล้ววันนั้นวันเกิดอาจารย์สมัยนั้นอาตมาก็ยังมีเชื้อพานอยู่เยอะเหมือนกันแหละก็เลยพอคบกันไปได้เป็นไงวันเกิดอาจารย์ก็มาชวนอาตมาว่าวันนี้วันเกิดอาจารย์ไปเลี้ยงกันที่บ้านอาจารย์เถอะก็เอาอาตมาก็เป็นเจ้ามือพาไปเลี้ยงกันที่บ้านอาจารย์พอเลี้ยงเสร็จแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ก็มีเชื้อพานอีกเหมือนกันเป็นไงล่ะกินเหล้าเดี๋ยวเมาพับตรงนั้นซะแล้วไอ้พวกเรายังเมายังไม่เมาดีก็เลยชวนกันไปเที่ยวต่อเจ้าเพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เข้ากรุงเทพนานแล้วช่วยพาไปที่บาร์เปิดใหม่นั่นทีเถอะเอาไปก็ไปพอไปถึงแล้วอยากจะกินอะไรก็สั่งมาก่อนแล้วกันก็นั่งกินนั่งดื่มกันอยู่สักเดียวหนึ่งก็มีพาร์ทเนอร์ที่ในบาร์เขาหนีมาจากโต๊ะอื่นเขาก็มานั่งแมะอยู่ข้างไอ้เพื่อนอาตมาคนนั้นแหละมันก็ดีมันก็ไม่ว่าแล้วอยากนั่งก็นั่งไปมันก็ไม่ว่ามันก็ไม่ไล่น้ำซ้ำก็ชวนเข้ามากินซะอีกกินก็กินไปเราอาตมาเป็นเจ้ามือตอนนั้นก็ไม่ได้หวงพอกินเสร็จเรียบร้อยก็ตีหนึ่งก็จะกลับพอจะกลับก็ลุกขึ้นไปกลับกันเถอะพอลุกขึ้นเท่านั้นแหละเรื่องมาอีกแล้วมีผู้ชายโต๊ะหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นที่พาร์ทเนอร์เขานั่งอยู่นั่นแหละแล้วเขาหนีมันอะโต๊ะนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็บอกว่าอย่างนี้แม่เขานี่ไม่รู้เป็นยังไงนะคืนไหนไม่ได้เตะคนนอนไม่หลับอ้าวแล้วไงล่ะเฮ้อได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาละรีบออกดีกว่าอ่ะใครจะว่าเสียเหลี่ยมจะเสียอะไรก็ไม่เอาละมีเรื่องกันตามบาตามคลับขายขี้หน้าเขารีบชวนเพื่อนออกมาเพื่อนเรามันก็ดีเหลือเกินแทนที่จะฟังเรามันลุกขึ้นคว้าเหล้าดื่มอักเบ้อเร่อใช่แล้วก็ประกาศใช่เขาก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันคืนไหนไม่โดนเตะก็นอนไม่หลับเออเจ้าประคุณเอ้ยวันนั้นตีกันยับเลย
นี่เป็นอย่างนี้พอมันหมดสง่าราศีแล้วนอกจากตัวเขาเองเจ็บแล้วนะดึงอาตมาเข้าไปเจ็บด้วยอีกเออให้มันได้กันอย่างนี้สิเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เลยเชียวคนไม่มีสง่าราศีแล้วคนหมดมงคลแล้วอย่าไปเข้าใกล้มันทุกเรื่องละไหลมาหามันไหลมาอย่างนั้นแหละอันที่8โทษของความเป็นพาลอันที่8ทำลายวงตระกูลของตัวเองอันที่9ละโลกไปแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปอบายภูมิเราพูดมาแล้วนะมีอยู่4ประการอบายภูมิอะไรมั่งก็สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกที่เป็นคนพาลละโลกไปแล้วเนื่องจากความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติไปสวรรค์เขาไม่ไหวหรอก